คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาพร้อมทนายความเดินทางมาตามคำนัดของศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมเปิดหลักฐานเด็ดเกี่ยว1ใน6คนบนเรือวันนี้วันที่29มิถุนายน2566ภายหลังจากการเดินทางมาตามคำนัดของศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อนัดตรวจพยานของทั้งสองฝ่ายในคดีการเสียชีวิตของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นนายชัยวัฒน์โลมากุลที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ออกมาเปิดเผยภายหลังนัดตรวจพยานที่ศาลจังหวัดนนทบุรีว่าหลังจากที่แม่ได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีรายหนึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับเวชระเบียนประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชของ1ใน6คนบนเรือสปีดโบ๊ทที่มีพฤติกรรมเป็นคนหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนง่ายซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในคดีนี้นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่าตนจึงได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอนำพยานซึ่งเป็นแพทย์และประวัติการรักษาเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้เพราะเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพลัดตกเรือของน้องแตงโมซึ่งทางศาลได้อนุญาตให้นำเข้าเป็นพยานในคดีแล้วนอกจากนี้ตนยังได้ยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณานำอดีตจำเลยคนที่1และ2ในคดีที่ได้รับสารภาพและถูกศาลตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วกลับเข้ามาเป็นพยานในฝ่ายโจทเพื่อฟ้องร้องในคดีแพ่งที่จำเลยที่เหลืออีก4คนยังไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมชดเชยให้กับทางคุณแม่เลยซึ่งมีแต่เพียงจำเลยที่1และ2เท่านั้นที่ร่วมกันชำระมาให้คุณแม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าส่วนประเด็นเรื่องบัตรเครดิตของน้องแตงโมที่มีบุคคลนำไปรูดใช้จ่ายนั้นตนได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทีการรูดใช้บัตรจริงในวันที่24-26กพ.จนกระทั่งเมื่อพบร่างของน้องแตงโมบัตรเครดิตดังกล่าวจึงหยุดใช้ไปซึ่งเรื่องนี้ทางคุณแม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วเพื่อให้เร่งหาตัวผู้ใช้บัตรเครดิตของน้องแตงโมมาดำเนินคดีเพราะเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนายชัยวัฒน์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้คุณแม่ยังมีความสงสัยในสาเหตุการตกน้ำของแตงโมรวมทั้งคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ในคดีแม้ให้การรับสารภาพไปแล้วเพราะไม่มีการบรรยายถึงรายละเอียดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและอะไรเป็นสาเหตุทำให้แตงโมตกน้ำจนเสียชีวิตด้านคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เห็นหลักฐานตนรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโยงใยได้กับเรื่องในเรือเพราะในเรือเขาดื่มสุรากันเสพของมึนเมาอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตด้วยตนทราบข้อมูลมาก่อนที่จะได้หลักฐานว่าคนนี้เข้ามีการติดยาเสพติดมาก่อนเสพมามากกว่า10ปีแล้วตนรู้ก่อนที่จะได้หลักฐานมาส่วนเหตุการณ์ในศาลวันนี้เขาไม่ได้ทักมาไม่ไหว้ตนเลยซึ่งตนว่ามันผิดปกติแต่ตนก็รู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้ติดใจอะไรก็เป็นไปตามเวรกรรมใครทำอะไรไว้ก็เจอจุดจบของเขาเองหลังจากที่ศาลรับพยานหลักฐานตนก็สบายใจขึ้นมา